กินเง่าในวันแห่งหนึ่งมีตุลุงอยู่ตนหนึ่งอยู่กับไข่โยมชื่อว่าไอ้แดงตุลุงก็ได้อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กชายแดงนี่เป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันศีลใหญ่ศีลหลวงเป็นวันวิสาขบูชาเนาะชาวบ้านก็ได้พร้อมใจกันมาทำบุญทำบัตรโอ้ด้วยกับข้าวของกินอาหารชาววันตับขนาดบ้านเขาก็นอนน้ำนองเลยเมื่อเสร็จพิธีแล้วเด็กชายแดงก็ได้กับเพี้ยวเข้าเพี้ยวของที่ชาวบ้านเอามาถวายเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะสำรับเพื่อตุลุงฉันตุลุงครับตุลุงตุลุงครับจะสำรับเรียบร้อยแล้วนะครับมาถามข้าวเห็นนะตุลุงครับเอาไข่แดงขึ้นมากินด้วยกันนี่เถอะมามากินพุ่มกันเนี่ยโอ้มันจะดีจังมองครับตุลุงโอ้บ่เป็นยังบ่เป็นยังมากินด้วยกันแล้วเนาะเมื่อตุลุงฉันแล้วก็ฮือเด็กชายแดงไปเอาน้ำมาฮือกินโอ้ไอ้แดงไปถอกน้ำมาฮือตุลุงจะก๊อกเถอะเข้าใจบ่ไว้เนาะผมลูกไม่ได้ครับตุลุงผมแก้ตัวเอากินเชอะกินเงากินบ่ฮู้จักประมาณซ่อนก็ได้ก็บ่ฮู้จักจำไอ้แดงถ้าหาลูกได้นะอาจจะเอาบักกอกจดหัวที่จะกำมองแล้วยังไงตุลุงกับลูกเอาบักกอกจดหัวผมอ่ะเราก็ย้อนหากัดนะกะเอาลูกมาได้อ่ะ